เบลล่าปลื้มใจพาคุณแม่ไปขอพรถ้ำนาคาถือเป็นนางเอกสาวสวยสุดฮอตแห่งยุคเลยก็ว่าได้สำหรับเบลล่าลานีหวานใจของพระเอกหนุ่มหล่อมาสเข้มเวียสุกลวัฒน์ซึ่งเจ้าตัวมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตอร์ถ่ายแบบปังทั้งหน้าที่การงานและเรื่องความรักจริงๆขึ้นแท่นเป็นนางเอกซุปตาร์ที่โด่งดังทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากไม่แปลกใจเลยทำไมถึงมีแต่คนรักสาวเบลล่าเยอะมากขนาดนี้ก็เพราะว่าเจ้าตัวเป็นคนที่นิสัยดีน่ารักสุดๆเป็นกันเองกับทุกคนแถมยังช่วยเหลือสังคมอีกด้วยงามทั้งกายงามทั้งใจใครที่ได้รับความเดือดร้อนสาวเบลล่ายื่นมือช่วยเต็มที่นางฟ้าชัดๆเลยนะเนี่ยล่าสุดสาวเบลล่าก็ได้จับมือคุณแม่ปานีพร้อมด้วยเพื่อนๆเดินทางไปไหว้พ่อปู่อือลือถ้ำนาคาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเพื่อความปังเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตด้วยสาวเบลล่าได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าไปไหว้พ่อปู่อือรือคือได้ฝึกตนไปในตัวเดินไปพร้อมกับสังเกตลมหายใจรับรู้ในความเหนื่อยความร้ามีสติรู้และไปต่อหากไม่ไหวจริงๆก็นั่งพักไม่ฝืนสังขารค่อยเป็นค่อยไปมีจุดหมายเป็นที่ตั้งมีความพยายามนำพาตัวเราเล็กนิดเดียวธรรมชาติยิ่งใหญ่คือแท้จริงลูกได้มากราบพ่อปู่สมควรตั้งใจรวมถึงสักการะหลวงปู่เสาหลวงปู่วังบูรพาจารย์ที่ทิ้งคำสอนและแนวทางให้ลูกหลานได้ยึดปฏิบัติต่อหากมีศรัทธาและใจที่เปิดรับเราจะได้รับมากกว่าที่เราคิดนำบุญมาฝากทุกท่านขอให้สุขสมหวังกันทั่วหน้านะคะจากนั้นสาวเบลล่าก็ได้โพสต์ภาพบวงสรวงศาลปู่อือรือพร้อมระบุข้อความว่าบวงสรวงศาลปู่อือรือที่เกาะดอนโพโชคดีหรือบังเอิญก็ไม่รู้วันที่ไปเปิดวันสุดท้ายก่อนจะปิดไม่ให้เข้าร่วมเดือนเบลขอพรมาเผื่อทุกคนแล้วนะคะ